ต้องขอต้อนรับผู้เล่นทั้งสองทีมครับในเกมที่มีสีครับสำหรับวันนี้เราเป็นสิ่งที่จะชนะก็อยู่ในชุดสีขาวเขียวครับเจอกับบาโมลิน่าอยู่ในชุดสีแดงปิดเหลืองครับเกมในช่วงแรกเริ่มนะครับต้องบอกว่าสีพิชิตชนะครับเกมที่แล้วเนี่ยพวกเขาเจอกับเพื่อนเต้ยแล้วก็ต้องบอกว่าเล่นด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าครับ6คนต่อ7คนครับจะสามารถเอาชนะเพื่อนเต้ยมาได้4ประตูต่อ2ครับโอ้เรียกว่าเกมนั้นเนี่ยพวกเขาแหมลงเล่นกับหัวจิตหัวใจล้วนๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่ามีไม่กี่ทีมครับที่ลงเล่นด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าแล้วสามารถเอาชนะทีมฝ่ายตรงข้ามที่มีตัวผู้เล่นมากกว่าได้ครับสีประตูดอดของครับสำหรับสีที่ชนะในเกมที่แล้วครับเกมนี้7คนมีครบเลยครับหลุยมาสู้นี้เปิดชั้นแล็บแล้วสุดท้ายโอ้โหถึงบอลก่อนเรายิงอีกทีนึงไม่ผ่านที่หลังตัวจังหวะสองจังเป็นของสีที่ชนะโดนให้ออกมาโค้ชเล่นกัน2คนโอ้โหเปลี่ยนการกันดีมากครับจังหวะนี้แตะหลบมาได้ขึ้นทางขวาครับไปคนเดียวตัวไม่ใหญ่แล้วตัวโผล่ปั๊มที่บอลจังหวะนี้ไปทิ้งกลับมาได้ครับบางโมบิล่าโอ้โหดูเลิกเกมมาทางด้านสีวิชชนะอีกบุกหนักเลยครับขอพักสั้นมาก็หลบมาได้ตรงกลางพดดีไปทางซ้ายแล้วตึง2ไม่หายครับดักกลับมาได้ครับบาโมวิล่าโกโก้จะแตะให้เกียร์ลูกนี้ไม่ดีครับแต่ได้ลูกพุ่งครับตูย้อนออกมาหัวหลบสวยมากครับโหนโอ้โหหลบมาจังหวะนี้เตะชันแล็บแล้วก็เป็นของสิงห์วิชนะแตกเล่ายิงไม่ผ่านโอ้โหนี่ครับโหนนี่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์ห้านี่โอ้พอหลีกประตูได้เยอะมากครับในทีมของสีวิชัยชนะก็เป็นดาวซันโบนำทีมเลยครับขอเอาแล้วจังหวะนี้ไม่รู้กันครับต้องระวังให้ดีแล้วเอาลุยหน้าเจอคู่หูพาร์ทเนอร์ของทางด้านสีวิชัยชนะครับโค้ชกับโหน่งเล่นเข้าขารู้ใจจริงครับสู้ครับแล้วปล่อยโยเข้าซ้ายตรงนี้โค้ชแตกเข้าขวาทีมไปซ้อนสองครับเตะทิ้งออกมาได้ครับเอาลุยหน้าลึกมาไม่มีใครครับสีวิชัยชนะเล่นสั้นๆครับต่อนี่เฉยยังยิงได้เลยอ่ะได้หมดปุ๊บมาปุ๊บเข้าเลยเฉยยังเข้าอ่ะนี่เฉยยังเข้าจับกินไข่ไม่บอกเลยไม่ว่าที่เล่นแกเลยอ๋อไม่ใช่สดชิดมาต่อนี้ยังได้อยู่ว่าโอ้จะเอาจ่ายบอลไม่ดีจังหวะนี้สามคนกันพน่าโด่งยิงไกลแล้วก็ตบออกมาก็ยังรับเข้าซองต้นเต้ไม่ได้ยังดีจังหวะสองยังตามมาเซฟได้ครับใช่ทะลุช่องมาไม่ผ่านจับได้แล้วสีพิชชนะดูแกที่แล้วเจอกับเพื่อนเต้พวกเขาเล่นแค่6คนก็เอาชนะมาได้ก็ลูกเกมแบบนี้พวกเขาบุกเดินหน้าบุกเข้าใส่ครับเล่นตามสไตล์ของตัวเองเลยแล้วสีวิชัยชนะจังหวะสองยางเล่นของบาโมลิน่าตกไปแจ้งได้แล้วขวาทางขวาแต่เอาแล้วครับมีพื้นที่แต่หลบมาได้2ต่อ1หลบอีกคนหนึ่งเด้งๆยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับโซโล่คนเดียวครับบาดครับทางด้านขวาครับล็อกหลบ2คนครับโอ้เข้าบอลพวดเลย2คนรวดเลยครับเสร็จเลยแล้วสีวิชัยชนะครับจังหวะนี้ต้องทนแล้วความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับแบบหลบ2คนแล้วเข้าไปยิงด้วยซ้ายครับ1-0เลยครับเนี่ยตัวหลังสองคนเพื่อจะคุณเข้าบอลพวดเลยหน่อยแล้วมันเสียค่าครับ
อะไรนะแกรถอยู่ไหนตัดโกงติดภารกิจเปิดจัดมาหนูกิ่งดูนี่ไม่ตรงต่อแล้วอ่ะเป็นตั้งแต่จะเป่าประตูขึ้นมาครับมองรอก่อนนะรอก่อนย้อนกลับมาบ้านเงินใหม่เขาเปลี่ยนการเอาใหม่ดีครับสีชนะยังแก้กันออกมาได้โอ้แล้วย้อนกลับมาดูยังทันครับโอ้โหดูโดนขึ้นนำเลยแบบนี้สีชนะงานหนักเหมือนกันในวันนี้โดนต่อยังได้อยู่ครับเปลี่ยนการออกมาเล่นหนึ่งสองไม่ดีครับจังหวะสุดท้ายโอ้โหเพิ่นน้ำหนักไม่ได้ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตูดร้อนเดี๋ยวมาอยากเป็นวันของสีชนะครับปากข้างข้างครับโค้ดเปลี่ยนการกลับมาตั้งกันใหม่ครับตอนนี้เลยว่าจะทำยังไงครับเจอเกมลับของวานาลิล่าที่พวกเขาผ่านลงไปแพ็กสองชั้นในแดนเองแบบนี้เดินมาการที่จะบุกเข้าได้แล้วดูตัวนี้หลุดจริงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับลูกนี้เตะขาจริงๆครับจังหวะจับบอลแรกดีมากครับโอ้โหแล้วจริงดีก็มาลูกนี้กายครับที่เป็นหมายเลขแปดครับยิงดีก็ไปเสาแรกไม่เหลือครับโอ้โหตอนนี้ตีเสมอได้สำเร็จโอ้เจอการทำชิ้นหนึ่งสองเข้าไปครับเสียท่าเลยครับโอ้โหบางวานิล่านี่มาจากความสามารถเฉพาะตัวแต่ว่าสีวิเชียรชนะก็มาจากทีมเวิร์คครับลูกมันจะคู่ตีเสมอเลยมาตัวหนึ่งเมื่อเกมระหว่างบางวานิล่ากับสีวิเชียรชนะกับอาแล้วตอนนี้กลับมานับศูนย์กันใหม่ครับเลยประตูตอนหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าคราวนี้บางวานิล่าจะเล่นยังไงต่อครับมีโจทย์ให้พวกเขาต้องเล่นแล้วครับว่าจะเล่นเหมือนเดิมหรือว่าจะเล่นเกมครับแล้วรอสูตรขับว่าพวกเขามีคอยให้เลือกครับโอ้สีวิเชียรชนะเลยมั้ยดูจากรูปเกมครับพวกเขาไม่พอใจแน่นอนครับ1คะแนนต้องการ3คะแนนเต็มครับก็เลยว่าตอนนี้เริ่มจะทำคะแนนขึ้นมาต่อปูหัวตารางได้แล้วด้วยครับสีวิเชียรชนะให้ทีมออกมาสวยแล้วก่อนนี้ยังบังได้แล้วโอ้โหลบ2แล้วตอนนี้เสียฟาวไปแล้วครับต้องขอโทษกับท่านแขกนักแสดงครับไปขอโทษกันสักนิดนึงครับในจังหวะถ้าจะได้การเป็นฟาวครับในสนามดูจากให้อภัยกันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับปานโค้งมาแล้วก็โอ้โหนี่ครับบอลโค้งด้วยครับจังหวะสุดท้ายอย่างดีที่ไปตรงตัวผู้สาประตูครับไม่อย่างนั้นมีโอกาสเลยว่าคู่นี้ที่จะเสียไปแล้วก็โอ้จังหวะนี้เลี้ยงบอลหลุดออกข้างไปเองครับขึ้นมาหาบอลละไม่หาจับบอลลูกนี้ไม่ดีเองครับเล่นเร็วเลยครับสีชนะตอนนี้ดูครับเดินหน้าบุกต่อไปทิ้งออกมาได้ครับบอลลูกนั้นแล้วจังหวะนี้ปากบอลให้ดีเองครับสีชนะใช่เอ้าแล้วจังหวะสุดท้ายบางๆได้จังหวะที่2ออกหลังไปครับได้เป็นคอร์เนอร์คิกทางด้านขวาครับสำหรับบาวอลินล่าครับเปิดยัดมาตรงกลางไม่มีใครครับแถว2ยังได้อยู่บาวอลินล่าจับต้องยิงไปบล็อกแล้วจะสวนกลับให้ละพดดีลูกนี้บอลชันแบบแผลนิดนึงครับนะครับประสิทธิ์ย้อนกลับมาให้เป็นแหนบอลครับเล่นเร็วเลยครับสีวิชาโจงโอ้โหดูแต่งบอลหลบลอยโอ้โหเราให้บอลลึกมาตอนนี้ไม่ได้ครับ
บาโอล่าขึ้นทางขวาแบตตัวต่อตัวไปได้อีกแล้วก็แบตดีดลูกนี้แล้วโอ้โหเสาสองเข้าไม่ถึงครับจังหวะสุดท้ายดูติดมือลูกเสาตัวนี้เดียวครับไม่อย่างนั้นนี่โอกาสที่จะไปถึงเสาสองเพื่อรออยู่นะฮะเราเป็นคู่แต่ดูทางด้านซ้ายครับของตัวบอลล่าครับโอ้โหนี่แบตนี่ทั้งหมดตัวต่อตัวนี่เอาไม่อยู่ครับเตะมุมโยนเข้ามาตรงกลางเอ้าแบตตกลงมาตรงนี้เตะทิ้งครับสีชัยชนะเบอร์อีกทีนึงไม่ค่อยดีครับโอ้แล้วให้มาสีชัยชนะจ่ายบอลไม่ตรงเพื่อนครับเอาวิล่าจ่ายโอ้โหทะลุช่องมาลูกนี้เกือบได้ครับโอ้จ่ายบอลจังหวะตัดหลังที่จ่ายถือว่าทำกันดีแล้วสองทีมครับวันนี้โนโพสเบิร์นออกมาทางซ้ายสองเปิดลึกโอ้ยลึกเกินไปแล้วแม่ไปคนละทางกับเพื่อนครับเก็บบอลลงได้ทางซ้ายครับวิล่าแต่แล้วเปลี่ยนแกนมาส่งได้แล้วก็รับเข้าสองแก้ไขก็ทีแล้วตรงนี้ครับศรีวิชัยชนะโอ้แล้วจะไปฟังลูกนี้ฟังไม่ดีครับตัวไปเก็บก่อนได้โอ้โหนี่มาเร็วจริงๆครับหลบมาได้เจอลุงสองคนไม่ห่างครับลงแต่ทิ้งออกมาเลยครับบังวิล่าโอ้โหฟองหน้าของหน้าศรีวิชัยชนะวันนี้โอ้ความเร็วสูงจริงครับตัวต่อตัวนี่เอาไม่อยู่ไปจังหวะโคตรยิงลูกนี้เน้นให้มันตรงกรอบแล้วบอลเฉียว 2-2 ออกไปครับนี่เร็วเลยครับแบบวันนี้ตกเป็นยืนตรงกลางยังไม่ทราบว่ามีส่วนร่วมของเกมเท่าไหร่ครับของบอลวิล่าครับจะแตะหลบโอ้โหหลบ2มาได้แล้วมี3คนเตะชันดับออกไปครับออกหลังไปเป็นตั้งแต่จะเปิดประตูครับเอาไหนอาจารย์ไปตั้งใครจะเปลี่ยนครับถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยบอกผู้ตัดสินจะมีเปลี่ยนตัวบ้างสนามของบาโบลิล่าตอนนี้เอาหนุ่ยลงมาครับให้ยัดมาไม่ผ่านจังหวะสุดท้ายยังได้อยู่ครับโง่กลับมาตั้งกันใหม่สองต่อตื่นขวาก็สีวิชัยชนะให้กันสวยครับหลุดขึ้นมาจังหวะนี้คือตรงกลางแหมรอบอลนานไปนิดนึงโกงทิ้งออกข้างไปก่อนใช่ไหมเล่นเอาสู้ไว้ก่อนครับจังหวะสุดท้ายตูมยัดเข้ามาดีเร็วโอ้โหบอลมันย้อนครับคนเอาแล้วเปิดให้ยัดตรงกลางแม่ตรงแก้ไขเราไม่ดีหรอกที่พดยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบไม่อีกแล้วมาจังหวะที่เพื่อนพยายามกระโดดหลบให้แล้วครับโอ้โหได้ยิงตรงกรอบตรงฐานเป็นประตูสูงด้วยครับโอ้ระยะต่อมากแล้วนะครูไม่ไหวเดี๋ยวนี้กำลังสาระมากเลยยังไม่ได้แล้วสำหรับประตูที่สองเอาเราจ่ายไม่ดีตอนนี้ตรงหักข้อมาเบาเกินไปครับกลับมาได้แล้วตูบอลหลบอยู่แล้วตูก็ทางซ้ายให้เหรอมาตกจ่ายยัดมาหยาให้เหรอมาขวาแบบล็อกหลบอ่ะคราวนี้ไม่ผ่านครับจังหวะสองหยาไปเก็บให้แล้วเปิดบอลจังหวะนี้ไปลูกทุ่งของบาร์บาริล่าด้านขวาครับตูยัดเข้าในมาไม่มีใครครับศรีวิชัยชนะสาดบอลชิ้นออกมาหล่อหลุดออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่งของบอลวิล่าทางซ้ายครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวจนได้ครับครับตามตำแหน่งเป็นทางด้านพี่อ้วนครับจะลงมาครับสำหรับบอลวิล่าครับทางพี่อาร์ตให้ตามช่องขึ้นมาทางซ้ายลูกชี้แม่จ่ายบอลยาวไปหน่อยครับบาโบลิล่า
สะกิดแก้ไขกันสวยแต่ว่าแหมดูว่าจะผูกผิดกันอยู่แล้วก็เป็นบอลทุ่งของบาโรวิล่าครับโอ้แก้ไขจังหวะนี้ไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับบาโรวิล่าให้มาโอ้โหแล้วลูกประตูแม่กล้าเล่นแล้วไปล็อกหลบกองหน้าโอ้ยที่เกือบโดนเหมือนกันครับบาโรวิล่าครับโอ้โหทำขึ้นตรงนี้ไม่ดีแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวใครจะออกครับจะเปลี่ยนตัวนะครับสองลงมาครับสำหรับบอลวิลล่าเล่นตรงไหนครับเอาแบบไปเล่นตรงกลางเลยตอนนี้โอ้แล้วดูที่ดูโอ้โหเป็นไปได้มากจังหวะนี้สีที่ชนะประตูมาได้ประตูจากลูกโดนจากหลังขึ้นไปข้างหน้าครับโอ้โหดูแล้วได้จังหวะนี้โอ้พี่ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1เลยครับเอ้าลูกยิงลูกนี้ปอดถึงไหนแม่ยังรับแล้วจะฉอกนิดนึงยังได้อยู่ว่าสีชนะโอ้โหดูเล่นไปเล่นมานี่ตอนนี้พี่ขึ้นนำแล้วว่าสีชนะตอนแรกนี่โดนนำไปก่อนครับดึงจังหวะลงสวยแล้วเปลี่ยนการวางท้ายโคตรเปิดโอ้โหนี่แม่ถ้ายิงถ้าโป่งก่อนก็มีโอกาสแล้วก็เกือบเหมือนจะโป่งมากกว่าเลยครับตายสับขวาอยู่เลยได้หรือไม่อะไม่ได้ครับยังได้ยังลุกทุ่งครับย้อนกลับมาไม่ถึงแล้วแต่ตัวสวนกลับครับสีวิชัยนะให้ไม่ผ่านตกครับสมาธิเปิดจัดมาตรงกลางไม่ตรงเพื่อนครับจัดกลับมาได้แล้วเล่นเร็วเลยครับโควิล่าครับตุ้ยแบบให้ตามช่องไม่ดีแล้วตะโตสวนกลับก็สีนะเปลี่ยนการตรงกลางมาสวยแล้วโค้ชโนเล่น2คนครับเบิร์นอีกทีนึงย้อนหลังแต่ว่ายังไปเก็บกลับมาได้ครับดูสีวิชัยชนะยังคองบอลได้อยู่ครับโนจะล็อกหลบลูกนี้ไม่มาเนี่ยไปลูกพุ่งของสีวิชัยชนะทางด้านขวาครับปุ่มเร็วยัดเข้ามาเปิดทางซ้ายเปิดจังหวะเดียวลูกนี้รับสบายครับเต้เล่นเร็วเลยครับแบบร้อนกลับมาบอลเบิ้ลเร็วโอ้โหไม่ตรงตกเอ้าแล้วด้านยังได้อยู่ครับตบขวาที่เพื่อนรออยู่ไปเองครับตบพี่อ้วนย้อนกลับมาทางขวาอาร์ลามิโกดี้จ่ายไปผ่านแล้วจะโดนสวนกลับครับตู้ขึ้นมาทางซ้ายจังหวะนี้โค้ชตรงกลางโล่งเลยครับจับลงมาแล้วยังไงครับหลบคืนตรงกลางพดจริงโอ้โหไม่ตรงก่อนไม่ครับจังหวะนี้ดู3คนก็ขึ้นมาแล้วคู่นี้ได้ลุ้นเลยครับสำหรับสีวิชัยชนะครับแต่ว่ายังจบไม่ได้ครับมีโอกาสเลยครับขอเรื่องสั้นหน่อยหนึ่งตบไปต้านกันใหม่แล้วข้างหลังเลยครับวัดโอ้ให้ไม่ดีแล้วโดนดักอีกแล้วครับสวนกลับขึ้นมา4คนก็สีวิชัยชนะขึ้นทางขวาครับจับลูกนี้โอ้โหแม่จังหวะเปิดนี่ขาหลักดีครับจังหวะสุดท้ายเปิดหลุดออกหลังไปเองครับเอ็นตั้งเปย์จากฝ่าประตูขึ้นมาครับสำหรับมองวิลล่าเพาะเล่นสั้นครับถูกโอ้เราให้ไม่ดีแล้วเต้ให้แบบว่าขวาสวยครับจับขึ้นมาตกหลบเข้าซ้ายแล้วโคตรแทงเข้าขวาจริงๆชาแล้วจังหวะสุดท้ายออกหลังครับไปเตะมุมในด้านขวาของสีวิชัยชนะครับเอาแล้วมาดูด้านขวาครับทำได้ทิ้งต่อดีครับเปิดจับกระเสาแรกแต่ทิ้งออกไปได้ครับ
ตะจากปากประตูเอ้าแล้วยังไงครับดูนาสิเดี๋ยวจะให้สัญญาณเปลี่ยนตัวก่อนครับไปจะออกครับวัดเออจะขอชนะวัดออกแล้วกันเร็วเปลี่ยนเซ็นเตอร์ฮาร์ดไว้ตอนนี้เอาพี่เอกลงมานี่นาทีสุดท้ายพอดีครับทุกเวลาเจ็บกันหนึ่งนาทีแล้วมันก็สองเกมในครึ่งเวลาแรกเตะทิ้งบอลยาวขึ้นมาพี่อ้วนโอ้เก็บจะลงได้ด้วยแต่ว่าไปสวนขึ้นมาแล้วใหม่ตกต่อครับแบบดีจังหวะเดียวหนุ่ยทายคืนมาโอ้สวยแล้ว3คนจังหวะนี้แบบดึงเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหไม่จ่ายทางขวาแล้วหนุ่ยอะไรปุ๊บยิงลูกนี้ไปผ่านต่อ2ไอ้แก้ไขกันมาโอ้แล้วดีขึ้นมาไม่มีใครครับโอ้โหแล้วแบกตัวตอนนี้เข้าขวาล็อกหลบเข้าซ้ายไปผ่านจังหวะ2กิ๊กอีกทีติดเซฟโอ้โหนี่ก็เกือบได้ครับลูกที่2สำหรับเราหน้าครับเพราะเวลาบาดเจ็บ1นาทีเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งนึงครับไปมงตอนนี้โยนยัดมาตบมงได้นิดนึงครับพี่บัวทำเตะไม่โดนซะอีกแล้วกันจังหวะสุดท้ายบอลออกด้านข้างครับเป็นบอลพุ่งเท่านั้นครับอันนั้นขวาครับโอ้แล้วลุยมาสวยมากครับสิงห์เลยนะตัวแปะหลบมา2หลบอีกคนนึงไม่ได้ครับมาจังหวะนี้โอ้จะหลบได้เหรอหลุดแน่นอนครับ3คนครับมาครูโหนกดเล่น1 2เหลือไกลแต่งบอลอยู่จังหวะนี้เปิดจัดมาไปผ่านแถวของกิ่งสวนอีกทีนึงก็เอ้าแล้วดูเขาก็ได้ยิงแล้วก็บอลสุดท้ายมันเบาไปหน่อยโอ้โหเกือบได้แล้วสีชนะประตูที่3ครับปุ๊บเตะโด่งมาก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วมาเจอในช่วงละลายเดี๋ยวพักอยู่นะแค่เกมสักครู่นึงครับเอาไว้ก่อนรอทำการแข่งขันกันต่อในครู่